เดี๋ยวเจอกันแพรรี่อย่างเดือดฟาดกลับทนายอนันชัยระวังเจอตาลปัดเหล็กเดี๋ยวเจอกันแพรรี่อย่างเดือดฟาดกลับทนายอนันชัยระวังเจอตาลปัดเหล็กยืนยันเรื่องที่พูดเป็นการวิจารณ์โดยธรรมเป็นพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของพระจากกรณีนายอนันชัยชัยเดชทนายความชื่อดังยื่นฟ้องนายไพรวันวรรณบุตรหรือแพรรี่กับพวกรวม3คนเป็นจำเลยในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีโพสต์ข้อความลงในเพจ Facebook ระบุว่าสอนธรรมไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเสพติดให้โทษเอาอะไรมามั่นว่าชนะกิเลสตัณหาคะลูกศิษย์นี่พักเถอะค่ะไม่งั้นจะจัดชุดใหญ่ให้อีกนะคะก่อนลูกเพจคอมเมนต์ประเด็นเงินบริจาคที่พาดพิงไปถึงทนายความดังความคืบหน้าล่าสุดแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรโพสต์ข้อความในเพจไพรวันวรรณบุตรถึงประเด็นนี้ว่าอ่านคำฟ้องแล้วขำมากนะคะบอกตรงๆดีค่ะจะได้ไปพูดยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งว่าการสูบบุหรี่ของพระในวัดเนี่ยมันทั้งผิดกฎหมายและไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวบ้านค่ะแล้วเขียนคำฟ้องก็มาเขียนให้มันดีๆหน่อยนะคะมาเที่ยวกล่าวหาว่ามีเจตนาให้คนอื่นหมิ่นประมาททั้งที่แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับคุณเลยแถมเรื่องที่พูดก็เป็นการวิจารณ์โดยธรรมซึ่งพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของพระแบบนี้ก็เป็นการใส่ความเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะถึงจะไม่ได้กระดูกเหล็กแต่มีตาลปัดเหล็กไม่รู้หรอคะ ธนกรฉุนพิธาเตรียมเช็คบินบิ๊กตู่ชี้ไม่ใช่หน้าที่ไล่เอาเวลาไปชี้แจงหุ้นสื่อให้ได้ก่อนธนกรไล่พิธาไปเตรียมตัวเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลให้สำเร็จอย่ามาไล่เช็คบินบิ๊กตู่ชี้ไม่ใช่หน้าที่เหน็บเอาเวลาไปเตรียมชี้แจงเรื่องหุ้นจะดีกว่าเมื่อวันที่7มิถุนายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงกรณีหากรัฐบาลใหม่เข้ามาอาจตรวจสอบย้อนหลังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าตนคิดว่าวันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีก็ควรไปเตรียมตัวเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ควรคิดว่าตัวเองยังเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองคนที่จะเป็นรัฐบาลต้องคิดว่าวันนี้จะทำนโยบายให้สำเร็จอย่างไรเพราะบางนโยบายก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นต้องมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้นโยบายสำเร็จเช่นค่าแรง450บาทนายพิธาจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนเหมือนที่พลเอกประยุทธ์เป็นไม่ใช่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของคนแค่14-15ล้านเสียงที่เลือกมาเท่านั้นฉะนั้นท่านต้องไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับใครนายธนกรกล่าวนายธนกรกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ก็มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญและได้บริหารงานประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาตลอดพลเอกประยุทธ์พร้อมให้ตรวจสอบอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลมีองค์กรอิสระอยู่หลายองค์กรคอยตรวจสอบอยู่แล้วนายธนกรกล่าวว่าตนคิดว่านายพิธาต้องใช้เวลาเตรียมชี้แจงเรื่องกฎหมายหรือปัญหาหุ้นมากกว่าไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่าจะเช็คบินรัฐบาลซึ่งเรื่องหุ้นตนไม่ก้าวล่วงแต่คงจะมีทีมชี้แจงและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะมีใครไปทำให้เกิดขึ้น
แต่มันเกิดขึ้นจากตัวท่านเองพวกตนไม่เกี่ยวตนเชื่อว่ากระบวนการต่างๆก็เดินหน้าไปซึ่งเป็นเรื่องที่นายพิธาจะต้องเตรียมการมากกว่าจะมาบอกว่าจะมาไล่เช็คบินพลเอกประยุทธ์นายธนกรกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์สร้างผลงานและทำประโยชน์ให้ประเทศมา8ปีถ้าอยากตรวจสอบก็ตรวจไปตนก็พร้อมช่วยนายกรัฐมนตรีชี้แจงผมคิดว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนดีความดีจะคุ้มครองท่านไม่กังวลไม่ได้รู้สึกอะไรสื่อก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความเครียดหรือกังวลยังคุยยิ้มหัวเราะวันนี้พวกผมก็เตรียมความพร้อมทำหน้าที่ได้ทุกที่อยู่แล้วไม่มีความกังวลเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและขอให้กำลังใจพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้พวกเราก็ปล่อยให้พรรคร่วมตั้งรัฐบาลดำเนินการกันไปผู้สื่อข่าวถามว่าการจะมาขุดเรื่องเก่าอย่างนี้เป็นความบ่มเพาะความขัดแย้งหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดตนจึงบอกว่าวันนี้คนที่จะเป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้เป็นฝ่ายค้านการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของคนที่จะเป็นฝ่ายค้านขณะเดียวกันมีองค์กรอิสระคอยตรวจสอบซึ่งภาคประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆก็ยื่นร้องเรียนไปยังองค์กรอิสระซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พร้อมไปชี้แจงไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลใหม่ในการมาตรวจสอบเว้นแต่เป็นเรื่องการบริหารที่รัฐบาลใหม่จะต้องแก้ไขมองว่าโครงการไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนอาจจะไม่ทำต่อก็ได้นั่นคือหน้าที่เมื่อถามว่าทีมกฎหมายของพรรครวมไทยสร้างชาติได้ร้องผู้สมัครพรรคอื่นๆต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.บ้างหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าไม่ค่อยมีหรือมีก็น้อยเพราะบางพื้นที่คะแนนห่างมากจึงไม่ได้ร้องอะไรเมื่อถามว่ากรณีที่ร้องนั้นจะนำไปสู่การให้ใบเหลืองใบแดงได้หรือไม่นายธนกรกล่าวว่าไม่แน่เหมือนกันหากมีการเลือกตั้งซ่อมผู้สมัครเราก็พร้อมย้อนคำเปิดใจแคทอาทิตยาเส้นทางชีวิตจากนักร้องลูกทุ่งนางงามสู่บทบาทใหม่ตำรวจย้อนคำเปิดใจแคทอาทิตยาเส้นทางชีวิตจากนักร้องลูกทุ่งนางงามสู่บทบาทใหม่ตำรวจเผยอยากรับราชการตำรวจเหมือนลุงตอนฝึกหลักสูตรหนักมากได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้กองสาวแล้วสำหรับแคทอาทิตยาเบญจปักวัย27ปีอดีตนักร้องและนางงามที่ผันตัวเข้ารับราชการตำรวจโดยเพิ่งโพสต์ความภาคภูมิใจเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักและยังดูแลงานในวงการบันเทิงเป็นผู้บริหารรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งทำไมถึงอยากเป็นตำรวจก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4กันยายน2564แคทเคยเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงเส้นทางความฝันไม่ว่าจะเป็นบทบาทการเป็นนักร้องนางงามและการผันตัวเป็นข้าราชการตำรวจเพราะมีคุณลุงเป็นตำรวจอยู่ที่จอนครราชสีมาอยากจะเป็นเหมือนคุณลุงได้ศึกษาข้อมูลทำตามกระบวนการสอบเข้าจนประสบความสำเร็จใช้ระยะเวลานานมากๆกว่าจะประสบความสำเร็จเมื่อถามถึงล่าสุดได้เลื่อนยศเป็นชั้นสัญญาบัตรประดับดาวบนบ่าแล้วแคทเผยว่าจาก10ตำรวจตรีหญิงอาทิตยาเบญจปักก็ได้ปรับเลื่อนยศเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตรีหญิงอาทิตยาเบญจปักดีใจมากๆเพราะเราก็ทำงานหนักมากช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นจะมีการอบรมกอสทุลักทุเลมากต้องฝึกความอดทนฝึกความเข้มแข็งฝึกการอยู่กลางแจ้งแรงกดดันต่างๆตอนช่วงอบรมก็ขาเดี้ยงด้วยเดินไม่ได้แต่ว่าก็ต้องฝึกกับเพื่อนมันเหนื่อยมากๆเราก็มีความรู้สึกภูมิใจที่เราได้มาถึงตรงจุดนี้อย่างการเป็นตำรวจแคทก็รอมา4ปีมีท้อมีเหนื่อยบ้างนักร้องกว่าจะได้มาทุกวันนี้เราก็ต้องผ่านเส้นทางเยอะมาก
นางงามตกรอบแล้วตกรอบอีกกว่าเราจะได้มงมันก็ใช้ระยะเวลานานมากดังนั้นมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะเมื่อถามถึงบทบาทนักร้องลูกทุ่งแคทเผยว่าถ้าในเรื่องของการร้องเพลงคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนร้องเพลงอยู่แล้วคุณพ่อจะเป็นแนวลูกทุ่งอีสานหมอลำคุณแม่จะแนวลูกทุ่งแท้ตอนนั้นแคทอยากเป็นแดนเซอร์แต่แม่บอกว่าอยากให้แคทร้องเพลงเปิดประวัติแคทอาทิตยาเจ้าของวงนางงาม2เวทีลูกทุ่งสาวสู่ผู้กองคนสวยเปิดใจแคทอาทิตยาจากนางงามนักร้องลูกทุ่งสู่บทบาทใหม่ข้าราชการตำรวจI'm not afraid to die.